และวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามโครงการดีๆของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกันนะคะที่เราเคยเอามาบอกเล่าเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนพูดถึงว่าเขาทำโครงการเปลี่ยนขยะเป็นบุญเมื่อคุณหมุนเวียนค่ะเพื่อให้เราทุกคนเนี่ยนะคะเห็นความสำคัญในการจัดการกับขยะโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะในช่วงนี้นะคะในช่วงที่เรื่องของโควิดเนี่ยแพร่ระบาดค่ะก็ทางด้านกระทรวงทรัพย์นะคะเขาก็เน้นการเอาขยะไปรีไซเคิลหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ค่ะมีดอปพลอยหรือว่าจุดรับคืนขยะที่ใช้แล้วทั่วประเทศนะคะเน้นไปที่กล่องรังกระดาษและกระป๋องน้ำดื่มอลูมิเนียมซึ่งกระทรวงทรัพย์ก็ทำร่วมกับไทยเบเวอเรจและบิ๊กซีโลตัสแล้วก็รีไซเคิลเป็นเตียงสนามเสร็จแล้วก็นำไปส่งมอบให้กับโรงพยาบาลสนามใช้เนี่ยถึง 3,900 เตียงด้วยกันนะคะเยอะมากใช่คิดเป็นกล่องและลังกระดาษที่ใช้รีไซเคิลเนี่ยนะถึง53ตันโอ้เยอะนะแต่ใช้ประโยชน์ได้เยอะนะใช่ไหมเพราะว่าผู้ป่วยเขาก็ได้นอนเตียงที่ทำมาจากกระดาษรีไซเคิลเนาะเกือบ 4,000 เตียงอ่ะสิ่งที่เรากำลังจะนำไปทิ้งอ่ะนำกลับมารีไซเคิลได้นะคะแล้วก็ยังมีกระป๋องน้ำดื่มอลูมิเนียมที่เหลือใช้อีกนะคะที่ส่งไปรีไซเคิลทำเป็นกระป๋องน้ำดื่มกระป๋องใหม่จากอลูมิเนียม 100% นะคะที่สำคัญค่ะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะล่าสุดเมื่อวานใช่ไหมฮะคุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยแล้วก็ผู้บริหารกระทรวงไปที่นี่ฮะโรงพยาบาลบุษราคำที่เมืองทองธานีนะครับก็นำของเหล่านี้เนี่ยไปมอบให้นะฮะแล้วก็ไปทำกิจกรรมมีแล้วแบ่งปันด้วยไปมอบน้ำดื่มกระป๋องจากอลูมิเนียมรีไซเคิลอย่างที่คุณโอว่าเนี่ย 50,000 กระป๋องนะแล้วก็ไปสนับสนุนการทำงานเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์เพราะว่าที่นั่นเนี่ยผู้ป่วยเยอะนะครับที่อาคารเชลเลนเจอร์เมืองทองธานีนะฮะที่เขาทำเป็นโรงพยาบาลสนามใช่ยังมีอย่างอื่นอีกด้วยใช่ไหมฮะใช่มีอาหารกล่องมีขนมมีข้าวของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆมากมายเลยนอกจากนี้นะเขามีการมอบหนังสืออีบุ๊กนะครับเป็นหนังสือออนไลน์สำหรับผู้ที่มารับบริการแล้วก็รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับที่มีให้เลือกกว่า 2,500 รายการเลยทีเดียวมียอดดาวน์โหลดทะลุ 7,000 ครั้งเลยนะครับแล้วก็กระทรวงทรัพย์ก็มีการขยายการสนับสนุนเนี่ยไปสู่โรงพยาบาลทั่วประเทศด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นกิจกรรมที่มีการไปมอบให้ที่โรงพยาบาลสนามที่ Challenger เมืองทองธานีที่ผ่านมาแต่ทีเนี้ยวันนั้นเนี่ยทางด้านของท่านรัฐมนตรีเนี่ยก็มีการบอกกล่าวผ่านทางสื่อมวลชนมานิดนึงว่าเรื่องนึงคือเรื่องของขยะติดเชื้ออันนี้มันน่าห่วงน่ากังวลโดยเฉพาะนี่แหละหน้ากากพวกหน้ากากอนามัยที่เราสวมใส่กันเนี่ยแหละครับผมนะครับคือเราต้องแยกทิ้งให้เป็นที่อันนี้จำเป็นแล้วก็ต้องให้ความสำคัญกันเลยนะครับที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็นเขาเก็บใส่ขวดพลาสติกอันนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนจะเป็นไอเดียที่ดีนะแต่คุณท็อปเนี่ยฝากมาบอกนะครับว่าไม่ใช่นะค่ะมันไม่ได้นะเพราะมันจะเป็นการเพิ่มขยะเป็นการเพิ่มขยะติดเชื้อก็คือไอ้ขวดพลาสติกนั่นน่ะเพิ่มขึ้นไปอีกนั่นเองเข้าใจแล้วคือแทนที่ขวดพลาสติกเราจะเอาไปรีไซเคิลได้ใช่แต่พอเราเอาหน้ากากอนามัยใส่เข้าไปแล้วตอนแรกเราคิดว่าเออมันมิดชิดดีปิดฝาได้กลายเป็นว่ามันเพิ่มขวดพลาสติกเราต้องไปทำลายมันทิ้งเลยเพราะว่าบางขวดนี่ก็ไม่ได้ทิ้งหลายอันเนาะอาจจะมีหน้ากากแค่อันเดียวปิดขวดแล้วก็ทิ้งแล้วก็ทิ้งมันก็เพิ่มเป็นการเพิ่มขยะขึ้นไปนะครับเพราะนั้นอย่าลืมครับเก็บแยกขยะให้ดีก่อนทิ้งลงถังนะครับอันนี้ก็คือทั้งหมดเป็นกิจกรรมดีๆมีแล้วแบ่งปันของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนแล้วก็กำลังใจดีๆนะครับที่จะมอบให้กับคุณหมอพยาบาลบุคลากรทางการแพทย์นะครับก็รู้สึกว่าถ้าใครอยากจะบริจาคหรือว่าคัดแยกกล่องกระดาษลังขวดกระป๋องอลูมิเนียมเนี่ยยังสามารถที่จะเอาไปให้ได้ที่กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมได้นะครับกระดาษลังเอาไปทำเตียงโรงพยาบาลสนามครับก็กระป๋องอลูมิเนียมขยะรีไซเคิลค่ะครับ